ขออนุญาตอัดรูปนะครับเพื่อไว้สอนนักศึกษานะครับครับต่อไปครับคุณลุงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับผมจะได้รับการฉีด PRP นะครับการฉีด PRP เนี่ยจะฉีดในท่าเหยียดเข่าก็ได้นะฮะในท่างอเข่าก็ได้นะฮะในท่างอเข่าเนี่ยจะฉีดในท่านั่งหรือท่านอนราบก็ได้นะครับผมถ้าในท่านั่งนะฮะไดสเปซอาจจะกว้างขึ้นแต่ถ้างอเข่าไดสเปซอาจจะแคบเนื่องจากเท้าไม่ได้ฟรีจากพื้นนะครับผมแต่ผมจะชอบที่จะให้คนไข้ฉีดในท่านอนเพราะว่าหนึ่งก็คือคนไข้ไม่เมื่อยนะฮะคนไข้สามารถนอนรอเราได้สองก็คือถ้าฉีดแล้วเจ็บนะฮะคนไข้สามารถที่จะนอนพัก5นาที10นาทีนะครับรอประคบน้ำแข็งให้หายปวดแล้วคนไข้สามารถที่จะลุกได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ในท่านอนราบก็จะมีข้อดีอย่างนี้นะครับผมหลักการฉีดนะฮะที่สำคัญคือสเตอร์ไลท์เทคนิคนะฮะโดยวิธีสเตอร์ไลท์คนไข้ทุกรายที่ผมฉีดเนี่ยนะฮะจะได้รับการสครับข้อเข่านะฮะ1รอบก่อนนะครับแล้วเราก็จะเพนอีก1รอบนะครับผมซึ่งการใช้ผ้าจอกกลางหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ถนัดนะฮะตัวผมเองไม่ค่อยถนัดที่จะใช้ผ้าจอกกลางเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนตำแหน่งฉีดเนี่ยมันต้องโมฟให้รูจอกกลางของผ้ามันก็จะยุ่งยากหน่อยผมก็จะใช้วิธีเพ้นให้พื้นที่กว้างๆแทนนะฮะพื้นที่กว้างพอที่เราจะคำจุดแลนด์มาร์คต่างๆโดยที่ไม่คอนทามิเนตนะฮะตรงตำแหน่งที่เราไม่ได้เพ้นนะครับนะฮะใช้ฮิบิเทนนะครับผมก็เพ้นจากเซ็นเตอร์นะครับออกไปรอบๆนะครับก็เพ้นให้กว้างเลยฮะนะฮะกว้างแค่ไหนก็ถึงทิเบียลทูเบอร์เคิลนะฮะด้านดิสทัลด้านบนก็ถึงต้นขาเลยนะฮะตั้งแต่ข้อพับไปเลยนะครับผมนะถ้ากว้างประมาณเนี้ยเราสามารถที่จะคำได้นะฮะหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดฉีดจากลัทเทอรัลมามีเดียลได้ครับผมปกติโดยทั่วไปมันสามารถฉีดได้ทั้งแอนโทโรมีเดียลแล้วก็แอนโทโรลาเทอรัลนะครับซึ่งถ้าฉีดแอนโทโรมีเดียลเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมฉีดแอนโทโรมีเดียลนะก็มีข้อดีตรงที่ว่าจอยไลน์คำง่ายนะฮะคำทิเบียลพาโตได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือในไข้ที่มี OA ที่มีวาลัสนีเนี่ยแล้วจอยสเปสด้านมีเดียลแคบเนี่ยนะฮะมันก็จะโอกาสที่จะฉีดเข้าไปในจอยก็จะน้อยลงนะฮะผมก็เลยถ้าคนไข้มีวาลัสเยอะผมก็เลือกที่จะฉีดลัทเทอรัลนะครับผมนะฮะตำแหน่งแลนด์มาร์คนะฮะในการฉีดลัทเทอรัลก็คือนะฮะคำหาจอยไลน์นะฮะวิธีคำก็คือเหนือทิเบียลพาโตขึ้นมานะฮะเหนือทิเบียลพาโตขึ้นมาสัก1เซนตรงนี้เป็นทิเบียลพาโตนะฮะเหนือขึ้นมา1เซนเราจะได้ซอฟต์สปอตนะฮะแล้วก็ลัทเทอรัลต่อนะฮะพาเทลาเทนดอนก็ประมาณสัก1เซนเหมือนกันนะฮะไม่เกิน2เซนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของพาเทลาเทนดอนเราจะทำได้ว่ามันตึงๆนะฮะพอลัทเทอรัลมา1เซนมันจะได้จุดซอฟต์สปอตเห็นไหมฮะต่างกันนะฮะกดไม่บุ๋มพอตรงนี้กดบุ๋มนะฮะตรงนี้ไม่บุ๋มนะฮะตรงนี้กดบุ๋มก็เป็นจุดนะฮะจุดซอฟต์สปอตที่เราจะเข้านะครับผมนะฮะผมจะพุชแอร์เพื่อคอนเฟิร์มว่าเข็มที่เราฉีดเนี่ยเข้าไปในจอยแน่นอนนะครับผมก็พุชสัก 2-3 ซีซีนะฮะโดยพอเราทำได้ซอฟต์สปอตแล้วนะครับผมทำได้ซอฟต์สปอตนะฮะเวลาฉีดนะฮะเราก็ให้ทำมุมกับ vertical axis เนี่ยประมาณสัก30นะฮะ 30-45 องศาได้นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปตรงintercondylar notch นะฮะในบางคนอาจจะฉีดนะฮะตั้งฉากหน่อยนะฮะแล้วก็ทัชคาร์ติเลจนะฮะถือว่าเข้าจอยแน่นอนนะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบที่จะทัชคาร์ติเลจนะฮะกลัวอินจูรี่ต่อคาร์ติเลจก็ใช้วิธีหลบไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็พุชแอร์น
ะครับผมถ้า push air แล้วฟรีก็ถือว่าเข้าจอยก็ฉีดได้นะถ้าเข็มไปโดน fat pad โดน meniscus โดน ACL ค่อยจะเจ็บนะครับเวลาที่เรา push PRP หรือว่าน้ำข้อเทียมค่อยจะเจ็บมากนะครับผมเริ่มเลยนะฮะเราก็ทำจะมาร์กไว้ก็ได้หรือไม่มาร์กก็ได้นะฮะผมไม่ได้มาร์กเพราะคิดว่าใช้ feeling อะพาทิลาเทนดอนนะฮะจัสนะฮะ1เซนทิเบียลพาโตนะเหนือทิเบียลพาโตขึ้นมา1เซนนะฮะแล้วก็พอยไปตรงอินเตอร์คอนไดอินเตอร์คอนไดล่าแล้วก็พุชเห็นไหมฮะว่าเราพุชแล้วฟรีครับพุชแล้วฟรีถ้าเกิดไปโดนFat Pad หรือว่าไม่เข้าจอยเนี่ยเวลาเรา push มันจะมี resistance อยู่นะครับแล้วเราก็ fix นะ fix เข็มแน่นนะครับแล้วก็ฉีดช่วงที่ฉีดดูสีหน้าคนไข้นะฮะว่าคนไข้เจ็บไหมถามคนไข้เจ็บไหมครับคุณลุงเจ็บนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยพอทนได้นะครับจะเสร็จละนะฮะนะถ้าเราฉีดโดน Fat Pad เห็นไหมว่ามี backflow ของ fluid กลับมานะฮะคนไข้คนนี้ผมแอดตัว Visco Supplement เข้าไปด้วยนะฮะโอเคเสร็จแล้วครับผมน้ำชีสก็ลองเทสดูนะฮะลองให้คนไข้เหยียดเข่าดูนะฮะก็จะมีเสียง Squishy มีเสียงน้ำลมกระชอกนะฮะโอเคนะฮะคนไข้ไม่ได้เจ็บนะฮะถ้าเราฉีดเข้าแฟตแพดนะฮะคนไข้จะเหยียดไม่ได้คนไข้จะล็อกโอยเลยนะเหยียดไม่ออกนะฮะโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับ